iPhone 15เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากพอร์ต USB-C และดีไซน์ Dynamic Island ที่อัปเกรดใหม่แล้วนะคะใน iPhone 15เนี่ยจะมีจุดไหนอัปเกรดเพิ่มเติมบ้างและจะแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงเดี๋ยวคลิปนี้พลอยมาเปรียบเทียบให้ชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะApple เขาอัปเกรด iPhone 15 Series ออกมาที่เรียกได้ว่ารอบนี้นะคะสมกับการรอคอยจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะคะว่าจะซื้อ iPhone 14หรือ iPhone 15ดีหรือคนที่กำลังว้าวุ่นใจอยู่นะคะคลิปนี้พลอยมาเปรียบเทียบให้ชมกันทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรเลยเดี๋ยวไปชมรุ่นธรรมดากันก่อนค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือดีไซน์หน้าจอของตัว iPhone 14และ14 Plus เทียบกับ iPhone 15และ15 Plus จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่า Apple เขาก็อัปเกรดดีไซน์เข้ามาใหม่ก็คือการใช้ดีไซน์ Dynamic Island ให้กับ iPhone 15และ15 Plus ได้ใช้ดีไซน์นี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับ iPhone 15รุ่นธรรมดาค่ะส่วน iPhone 14และ14 Plus เนี่ยก็ยังคงใช้ดีไซน์รอยบากเหมือนเดิมค่ะมาดูกันที่ขนาดตัวเครื่องของ iPhone 14และ iPhone 15นะคะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจากภาพจะเห็นได้ว่าสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะคะก็คือขนาดเนี่ยพอๆกันเลยส่วนน้ำหนักเนี่ย iPhone 15จะเบากว่า iPhone 14 1กรัมค่ะสำหรับ iPhone 14 Plus และ15 Plus นะคะขนาดตัวเครื่องหรือว่า Dimension ก็คือใกล้เคียงกันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าน้ำหนักใน iPhone 15 Plus เนี่ยจะเบากว่า14 Plus ประมาณ2กรัมค่ะเรื่องของหน้าจอนะคะใน iPhone 14และ iPhone 15มีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วเท่ากันส่วน14 Plus และ15 Plus มีขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วเท่ากันนั่นเองค่ะสำหรับหน้าจอนะคะเขาก็ให้มาเป็น Super Retina XDR เหมือนเดิมเลยส่วนความละเอียดของหน้าจอใน iPhone 14นะคะจะอยู่ที่ 2532x1170 พิกเซลส่วน iPhone 15มีความละเอียด 2556x1179 พิกเซลค่ะสำหรับ iPhone 14 Plus นะคะความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่ 2778x1284 พิกเซลส่วน15 Plus 2796x1290 พิกเซลนั่นเองค่ะก็คือใน15รุ่นธรรมดาเนี่ยจะมีความละเอียดหน้าจอเพิ่มขึ้นในส่วนของความสว่างหน้าจอนะคะตรงนี้เนี่ยได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมจาก iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะก็คือใน iPhone 15และ15 Plus เนี่ยจะมีความสว่างหน้าจอถ้าในระดับทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 นิตนะคะในขณะที่14อยู่ที่800นิตส่วนความสว่างหน้าจอสูงสุดในแบบ HDR นะคะ iPhone 15จะอยู่ที่ 1,600 นิตส่วน iPhone 14เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 นิตนะคะและ Apple ก็ได้อัปเกรดความสว่างหน้าจอใน iPhone 15เพิ่มเติมด้วยนะคะเวลาที่ใช้งานกลางแจ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด 2,000 นิตเลยทีเดียวค่ะเรื่องของวัสดุตัวเครื่องนะคะก็ยังใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันทั้ง4รุ่นสำหรับด้านหลังเนี่ยใน iPhone 14จะเป็นวัสดุกระจกส่วน iPhone 15และ15 Plus เนี่ยจะเป็นกระจกแต่งสีที่เราเห็นตามภาพนี้เลยนะคะเรื่องของชิปประมวลผลใน iPhone 14และ14 Plus เนี่ยใช้ชิป A15 Bionic นะคะที่มี CPU 6 คอ GPU 5 คอและ Neural Engine 16 คอส่วน iPhone 15และ15 Plus นะคะก็ได้อัปเกรดไปใช้ชิป A16 Bionic ที่มี CPU 6 คอ GPU 5 คอ Neural Engine 16 คอเหมือนกันค่ะมาต่อกันเรื่องกล้อง Apple เขาก็อัปเกรดเรื่องกล้องใน iPhone 15มาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะก็คือกล้องหลังของ iPhone 15และ15 Plus เนี่ยอัปเกรดไปเป็น48ล้านพิกเซลในขณะที่ iPhone 14ยังอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะส่วนกล้อง Ultra Wide นะคะทั้ง2รุ่นก็ยังคงเป็น12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมและนอกจากนี้ใน iPhone 15นะคะก็ยังได้เพิ่มขนาดการซูมเข้ามาด้วยที่ซูมแบบออปติคอลได้3แบบนะคะก็คือ5เท่า1เท่าและ2เท่าในส่วนของ14เนี่ยจะได้แค่5เท่ากับ1เท่านั่นเองและ Smart HDR สำหรับภาพถ่ายนะคะใน iPhone 15ก็อัปเกรดไปเป็นรุ่นที่5ส่วน iPhone 14ก็ยังเป็น Smart HDR 4เหมือนเดิมค่ะถ้าดูจากภาพรวมของสเปคกล้องแล้วนะคะสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องกล้องหลักที่ iPhone 15อัปเกรดไปเป็น48ล้านพิกเซลนั่นเองในส่วนของกล้องหน้านะคะใน iPhone 14และ iPhone 15เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมนะคะยังคงเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันแต่ iPhone 15นะคะ Smart HDR สำหรับภาพถ่ายเนี่ยจะเป็นรุ่นที่5ค่ะเรื่องการบันทึกวิดีโอใน iPhone 14และ15นะคะสเปคโดยรวมภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะคะก็คือสามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ 4K สูงสุด60เฟรมเรทนั่นเองค่ะส่วนสเปคอื่นๆนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยมาต่อกันที่เรื่องแบตเตอรี่นะคะใน iPhone 14เนี่ย
ความจุของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 3,279 มิลลิแอมป์และ iPhone 14 Plus นะคะความจุจะอยู่ที่ 4,325 มิลลิแอมป์ค่ะในขณะที่ iPhone 15และ15 Plus นะคะณตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลระบุนะคะว่ามีความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าดูตามสเปคการใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ยาวนานเทียบเท่ากันเลยนะคะเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะใน iPhone 14และ iPhone 15รองรับ 5G Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.3 เหมือนกันเลยนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือ iPhone 15และ15 Plus เนี่ยจะรองรับชิป U2 หรือว่าชิป Ultra Wideband รุ่นที่2นั่นเองค่ะต่อไปเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะใน iPhone 14และ iPhone 15ซึ่ง iPhone 14นะคะใช้พอร์ต Lightning ส่วน iPhone 15เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C แล้วค่ะเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นนะคะใน iPhone 14และ iPhone 15อยู่ที่ระดับเดียวกันเลยก็คือ IP68 นะคะสามารถทนความลึกได้ไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีค่ะแรมและความจุของ iPhone 14และ iPhone 15ให้มาเท่ากันก็คือแรม 6GB ส่วนความจุนะคะเริ่มต้นที่ 128GB 256GB และ 512GB ค่ะสำหรับเรื่องสีของ iPhone 14นะคะ Apple เขาเปิดตัวมา5สีด้วยกันก็คือจะมีสีฟ้าสีม่วงสี Midnight สี Starlight แล้วก็สีแดง Product Red นะคะแล้วก็จะมีสีพิเศษที่เปิดตัวใหม่ก็คือสีเหลืองนั่นเองส่วน iPhone 15 Apple เปิดตัวมา5สีด้วยกันก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและสีดำค่ะส่วนราคาเปิดตัวนะคะก็ยังคงเท่ากันเลยก็คือ iPhone 14และ iPhone 15ราคาเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทส่วน iPhone 14 Plus และ15 Plus นะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 37,900 บาทค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเห็นภาพกันเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะว่าจะซื้อ iPhone รุ่นไหนดีแต่ไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนๆเนี่ยก็ควรจะมีเคสดีๆไว้ปกป้องตัวเครื่องจริงไหมล่ะคะวันนี้พลอยเลยมีเคส iPhone จาก425 Degree มาแนะนำกันนะคะซึ่งเขาก็ได้รวบรวมเคส iPhone ทุกรุ่นมาให้เลือกมากที่สุดจากหลากหลายแบรนด์ดังทั่วโลกเลยอย่างวันนี้นะคะพลอยมีเคส425 Degree 3แบบมาให้ดูกันด้วยเคสตัวแรกนะคะเคส Pelican Ranger ค่ะรองรับการใช้งาน MagSafe ด้วยแล้วก็สามารถกันกระแทกได้ถึง 4.5 เมตรและที่สำคัญนะคะดีไซน์เท่ไม่ซ้ำใครด้วยค่ะถัดมานะคะเป็นเคส iFace First Class Kusumi ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเคสดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์จากเกาหลีใต้เลยนะคะรูปทรงพีนัสสวยงามน่ารักมากๆจับถือถนัดมือและที่สำคัญนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็รองรับการกระแทกได้ดีค่ะตัวสุดท้ายนะคะเคส Mate Tough Plus Clear เคสสายกันกระแทกที่ดีไซน์ยกมุมทั้ง4มุมทำให้ซับแรงกระแทกได้ดีนะคะแล้วก็มีการผ่านการดรอปเทสมาแล้วถึง50ครั้งมี MagSafe ในตัวด้วยนะคะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นแบบใสทำให้เราสามารถโชว์สีตัวเครื่อง iPhone ได้เต็มที่เลยใครที่สนใจเคสปกป้องตัวเครื่อง iPhone นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 15หรือว่า iPhone รุ่นไหนๆเนี่ยก็ไปเลือกช็อปกันได้เลยที่เว็บไซต์ 425degree.com ค่ะคนรัก iPhone หรือว่ารักแกดเจ็ตพลาดไม่ได้แล้วอย่าลืมไปช็อปกันนะชมการเปรียบเทียบ iPhone 14และ iPhone 15รุ่นธรรมดากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมการเปรียบเทียบรุ่นโปรกันบ้างก็คือ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เทียบกับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพลอยจะหยิบเอาเรื่องของวัสดุตัวเครื่องขึ้นมาพูดกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าถือเป็นพระเอกของงานนี้เลยเพราะว่าใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ย Apple เขาอัปเกรดให้เปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมนั่นเองในขณะที่ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะใช้กรอบเครื่องเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลค่ะส่วนดีไซน์หน้าจอของ iPhone 14 Pro และ15 Pro นะคะก็ยังคงใช้ดีไซน์เหมือนกันเลยก็คือดีไซน์แบบ Dynamic Island นั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ขนาดตัวเครื่องของ iPhone 14 Pro และ15 Pro นะคะจะเห็นได้ว่าความหนาของตัวเครื่องเนี่ย iPhone 15หนาขึ้นนะคะแล้วก็มีความแคบลงแต่น้ำหนักเบาเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปใช้วัสดุไทเทเนียมนั่นเองในขณะที่ iPhone 14 Pro Max และ15 Pro Max ก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะก็คือ15 Pro Max เนี่ยขนาดตัวเครื่องหนาขึ้นแล้วก็ความแคบเนี่ยแคบลงแต่น้ำหนักเบาลงนะคะก็คือเบากว่า iPhone 14 Pro Max ประมาณ20กรัมเลยทีเดียวค่ะมาดูกันต่อที่หน้าจอนะคะใน iPhone 14 Pro และ15 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วเท่า
ากัน14 Pro Max และ15 Pro Max ก็ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วเท่ากันนะคะใช้หน้าจอ Super Retina XDR เหมือนกันเลยดีไซน์ Dynamic Island แล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz นั่นเองค่ะส่วนความละเอียดของหน้าจอนะคะใน iPhone 14 Pro และ15 Pro เนี่ยเท่ากันเลยนะคะก็คือ 2,556x1,179 พิกเซลส่วน iPhone 14 Pro Max และ15 Pro Max นะคะก็มีความละเอียดหน้าจอเท่ากันเลยก็คือ 2,796x1,290 พิกเซลค่ะเรื่องความสว่างหน้าจอนะคะ Apple เขาก็ยังไม่ได้อัปเกรดเพิ่มเติมสำหรับรุ่น Pro นะคะยังให้มาเท่ากันเลยก็คือความสว่างหน้าจอทั่วไป 1,000 นิตความสว่างหน้าจอแบบ HDR นะคะจะอยู่ที่ 1,600 นิตและความสว่างหน้าจอในเวลาใช้งานกลางแจ้งเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ 2,000 นิตค่ะชิปประมวลผลของ iPhone 14 Pro นะคะใช้ชิป A16 Bionic CPU 6 Core GPU 5 Core และ Neural Engine 16 Core นะคะในขณะที่ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ได้อัปเกรดไปใช้ชิปใหม่ก็คือชิป A17 Pro นั่นเองมี CPU 6 Core GPU 6 Core และ Neural Engine แบบ16 Core นะคะซึ่งชิปตัวนี้นะคะใช้กระบวนการผลิตแบบ3 นาโนเมตรยิ่งเล็กลงนะคะก็จะทำให้ยิ่งจัดการพลังงานได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่า iPhone 14 Pro นั่นเองค่ะมาต่อกันที่กล้องหลังของ iPhone 14 Pro และ iPhone 15 Pro นะคะยังคงใช้สเปคกล้องเหมือนเดิมก็คือกล้องหลัก48ล้านพิกเซลส่วน Ultra Wide นะคะก็คือความละเอียด12ล้านพิกเซลและ Telephoto 12ล้านพิกเซลสเปคโดยรวมของกล้องหลังนะคะยังคงเหมือนเดิมเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือการซูมแบบออปติคอลนั่นเองค่ะเพราะว่าใน iPhone 15 Pro Max นะคะเขาได้อัปเกรดไปใช้เลนส์ Periscope ก็คือการเพิ่มการซูมในระยะ 5x เข้ามาในขณะที่ iPhone 14 Pro 14 Pro Max และ15 Pro มีระยะการซูมอยู่ที่ 0.5x 1x 2x และ 3x แต่ไม่มี 5x ค่ะส่วนกล้องหน้า iPhone 14 Pro และ15 Pro นะคะไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมก็คือยังคงใช้เป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใน iPhone 15 Pro นะคะก็คือจะเป็น Smart HDR 5นั่นเองค่ะส่วนสเปคอื่นๆของกล้องหน้านะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยส่วนการบันทึกวิดีโอใน iPhone 14 Pro และ15 Pro นะคะก็ยังคงบันทึกได้เหมือนกันก็คือการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 15 Pro รอบนี้นะคะก็คือสามารถบันทึกวิดีโอในรูปแบบไฟล์ log ได้ด้วยมาตรฐาน ACES หรือ Academy Color Encoding Systemสำหรับแบตเตอรี่ของ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะความจุอยู่ที่ 3,200 มิลลิแอมป์เท่ากันค่ะส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ณตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมระบุออกมาว่ามีความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นะคะก็ยังคงเท่ากันเลยสำหรับการชาร์จเนี่ยก็สามารถชาร์จได้สูงสุด 50% ใน30นาทีด้วยอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์นะคะหรือว่าสูงกว่านั่นเองสำหรับการเชื่อมต่อนะคะใน iPhone 14และ iPhone 14 Pro Max เนี่ยจะรองรับ 5G Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3 ในขณะที่ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะอัปเกรดเป็นรองรับ Wi-Fi 6E นั่นเองแล้วก็ยังรองรับ 5G กับ Bluetooth 5.3 เหมือนกันค่ะแล้วก็มีการเพิ่มชิป U2 เข้ามาด้วยนะคะใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max แน่นอนว่าก็จะช่วยให้ค้นหาไฟล์ใหม่ได้รวดเร็วแม่นยำมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ iPhone 15รุ่นธรรมดาเลยค่ะเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะแน่นอนว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อัปเกรดใหม่ใน iPhone 15 Pro เลยก็ว่าได้ก็คือเขาได้เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C แล้วก็ใช้สเปคพอร์ตเป็น USB 3.0 นะคะที่ถ่ายโอนข้อมูลได้ความเร็วสูงสุด10กิกะบิตต่อวินาทีค่ะส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะก็ยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมค่ะอีกเรื่องนึงในเรื่องการเชื่อมต่อที่ Apple เขาไม่ได้พูดในงานอีเวนต์นะคะก็คือใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับสัญญาณวิทยุแบบเทรดนะคะซึ่งจะเป็นโปรโตคอลการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ใช้ IP ใหม่ซึ่งก็จะทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออย่างเช่นสมาร์ทโฮมเนี่ยเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหับมากขึ้นค่ะคุณสมบัติการทนน้ำทนฝุ่นของ iPhone 14 Pro และ15 Pro ยังเหมือนเดิมเลยนะคะก็คืออยู่ในระดับ IP68 ค่ะมาต่อกันที่เรื่องแรมและความจุนะคะใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะจะมีแรม 6GB ส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยจะมีแรม 8GB นะคะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมาจาก MacRumors นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของความจุตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใน iPhone 14 Pro และ15 Pro ความจุเริ่มต้นเท่ากันก็คือ 128GB 256GB 512GB และ 1TB นะคะแต่ว่าใน iPhone 15 Pro Max และ14 Pro Max เนี่ยความจุเริ่มต้นไม่เท่ากันค่ะ
14 Pro Max เริ่มต้นอยู่ที่128 GB แต่ว่า iPhone 15 Pro Max เริ่มต้น256 GB ตรงนี้นะคะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีราคาเริ่มต้นสูงกว่ารุ่น14 Pro Max นั่นเองสีของ iPhone 14 Pro นะคะ Apple เปิดตัวมา4สีก็คือจะมีสีม่วงเข้มสีทองสีเงินและสีดำ Space Black ค่ะส่วน iPhone 15 Pro นะคะ Apple เปิดตัวมา4สีด้วยกันก็คือจะมีสีไทเทเนียมสีน้ำเงินสีขาวและสีดำค่ะซึ่งปกติแล้วใน iPhone รุ่น Pro นะคะจะมีสี Silver กับสี Gold ในรอบนี้เนี่ยไม่มีเพราะว่า15 Pro เปลี่ยนไปใช้ไทเทเนียมนั่นอาจจะทำให้ Apple ไม่สามารถผลิตสีพวกนี้ออกมาได้นั่นเองค่ะสำหรับราคาของ iPhone 14 Pro และ15 Pro นะคะมีราคาเปิดตัวเท่ากันเลยคือเริ่มต้นอยู่ที่ 41,900 บาทค่ะส่วนราคาของ iPhone 14 Pro Max และ15 Pro Max นะคะเริ่มต้นไม่เท่ากัน14 Pro Max เริ่มต้นอยู่ที่ 44,900 บาทแต่ว่า iPhone 15 Pro Max เริ่มต้นอยู่ที่ 48,900 บาทค่ะซึ่งจริงๆแล้วราคาของ iPhone 14 Pro Max และ15 Pro Max มีราคาเท่ากันนะคะเพียงแต่ว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยตัดความจุ 128 GB ออกเป็นความจุเริ่มต้น 256 GB จึงทำให้ราคาเริ่มต้นแพงกว่า14 Pro Max นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบสเปคของ iPhone 14 Series แล้วก็ iPhone 15 Series นะคะซึ่งส่วนตัวพลอยเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่า iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ย Apple เขาอัปเกรดสเปคมาให้จัดหนักจัดเต็มแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะส่วนใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่เนี่ยก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปประกอบการตัดสินใจของตัวเองกันได้เลยค่ะส่วนคลิปสรุปเปิดตัวพาชมเครื่องจริงของ iPhone 15นะคะก็ไปชมคลิปได้เลยเพราะว่าทีมงานเนี่ยทำคลิปไว้ให้ชมกันหมดแล้วและคลิป full review เต็มของ iPhone 15เนี่ยก็ติดตามกันได้เลยที่ช่อง iMod Official นะคะแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิป full review ของ iPhone 15รอบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ